นั่นก็นี่สะปะสะเปดแล้วก็บ่นว่าอีดอีดอีดมีลูกคนสองคนลำบากเพราะอย่างเพราะว่าเฮาไปตัวสังคมมาตัวรับความประหยัดในรับในการที่พออยู่พอกินของเฮาเนี่ยคือเขากู้เจ้าหูเหี่ยวกินกินก็พอสมควรมันจะว่ากินไป4 5คาบมาเจ้ามาตอนมาแรงยำดึกไปเข้าที่ร้านหันเข้าร้านนี่เฮาอยู่ของกินเฮาแยกกินในบ้านในช่องก็แยกได้แต่มันเดือนนี้มันไฟแสงสีอันนี้ต่างมันนักเนาะทำให้คนเฮานี่มันร้องหูร้องตาทำให้คนก็ใจอ่อนเหมือนกันอย่างบางคนป่อทำงานเนี่ยแวะตามข้างต่างก่อนเนี่ยมันจะรวยได้จะได้ได้เงินมาวัน400-500ก็ดีก็ได้รับจ้างอ้างบ่ายมาก็ดีนะเข้าแวะข้างต่างให้ก่อนเนี่ยไปวับๆแวมๆมิบวับๆเนี่ยมันจะมีอย่างจะเหลือปิ๊กบ้านหรือสตาร์ไดจับหัวมาถึงหางจับหางมาถึงหัวมันก็ลำบากถึงเวลาเจ็บลำเป็นมาล้อเขาจะแยกจะได้จะทำยังไงก็กู้แหละอันนี้คือการมาเพียงพอแต่ถ้าว่าหูคิงอยู่เนี่ยเขาแบบพยายามในการที่จะประหยัดอดออมก่อนพ้องในการหูจักใจหูจักใจก่อนพ้องถึงแม้ว่าเขาล้มก็ขอหูต่อสู้ต่อไปแห่งอย่างที่เศรษฐกิจมันฟองสบู่แตกสมัยตะก่อนเนาะเมื่อโควิดเกิดขึ้นยุคแรกก็ดีนะจากหงจากคนที่เป็นทำงานใหญ่โตต้องลดความอายของตนเองจากเป็นเซฟในโรงแรมมาขายล้อเขียนขายอาหารเนี่ยคนทำการทำงานลูกน้องป้องป่ายมามีจะกินเนี่ยจากคนที่ทำงานอยู่เป็นเจ้าของร้านอาหารก็มาทำร้านกาแฟเนี่ยเขาเลี้ยงลูกน้องป้องป่ายของตัวเองอยู่เอาความรู้ของตนเองที่มีอยู่ในวิกฤตเป็นโอกาสโดยการที่บ่ย่อบ่ท้อบ่ท้อบ่ถอยท้อได้แต่อย่าถอยอย่างบางคนทำการทำงานในอย่างนับเอาเบาสู้จะไปฮือเป็นคนเล็บสายตามือสายเล็บสายสอนฮือนำมีนักอดนักทนอันนี้ผมว่าก็ใจว่ามันเขาจะเอาตัวเขาของเขารอดอย่างกรรมคนเท่าเป็นถึงว่าแล้วแมงบงมาแตกกันไปไหมสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเขาเกิดได้เห็นน้อยเนาะเมื่อเขาตุกเขายากเขาลำบากต้องเก็บต้องออมกินอิ่มกินเต็มพ่องมาเอ็นเต็มพ่องถึงเวลามันวิกฤตแล้วเขาก็ต้องประหยัดมัธยัสถ์แต่ถ้าว่าเขามีเงินมีทองนั้นมันลำบากกว่านั้นอีกดังนั้นนี่ก็ขอทุกคนได้คิดก็แล้วกันเนาะแต่ละสังคมแต่ละบริบทของสังคมแต่ละครอบครัวก็เหมือนกันที่พุ่นมีอยู่แล้วพุ่นก็เดือดร้อนมองบุญตุนเต้าผมเดือดร้อนมีกินมีใจมีใจสบายสะดวกสบายโควิดจะมากินหลอกกินหลอกต้มกบเดือดร้อนนี่นะนั่งผมว่ากันแต่ถ้าคนสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเดือดร้อนแล้วก็บอกหูจับหมูหูคิงนี่เนาะก็เพราะนี่แหละคือการฟุ่มเฟือยหมูหูจับประหยัดในการดำเนินชีวิตในการใจในครอบครัวมีปุ่นมีกันตัวอยากจะมีเอาไปกู้หนี้ยืมสินไปแปะพงการผ่อนพงการอย่างเงี้ยเขาเมื่อถึงเวลากาลที่เขาจะมีเตื้อเขาก็บอกคนที่จะมีเขาก็บอกออมเตื้อมาต้องหูอย่างบางสิ่งบางอย่างมันมีความจำเป็นก็บอกจำเป็นเพราะว่าประโยชน์แท้และประโยชน์เทียมอย่างบางสิ่งบางอย่างลูดตัวน้อยเดียวเนี่ยโทรศัพท์มือถือกันวุ่นอะไรอย่างเงี้ยสมควรก็เนี่ยอันนี้เป็นต้นแต่เขาก็บอกห้ามนะในการประกันศึกษาก็เห็นอันนี้เขาก็บอกห้ามบอกปามกันถ้าว่าเขาต้องหูว่ามันหมกใดขนาดไหนถึงเขาได้เนี่ยครับผมเตือนลงเขาแผ่วสายตาเสียไปก็มีหมอเพื่อนเตือนเนาะมาแอบพอโทรศัพท์เมื่อคืนมาเอาผ้าห่มก็ลงไปดูอันนี้มันเสียลูกเพื่อนเสียนะบอกว่าอันนั้นนะบอกว่าอันนี้จะไปแย่อย่างอ่านบอกว่าเพื่อนบอกเฮ้ยแย่อย่างอ่านประเดี๋ยวนี้เวลาไปแย่กันลาโทรศัพท์ไว้ให้ลูกตอนนี้นะลูกเนี่ยแม่แย่การข้อเนี่ยลูกให้เอาโทรศัพท์จองโบเนี่ยหลายเตือนมาอู่ทางสถานีวิทยุเนาะทับไปแต่เสียดายคนที่ฟังส่วนใหญ่เป็นคนมีอายุอายุมีอายุเป็นหล่นอุ้ยละใครคือคนตั้งเสาไปฟังถ้าอูแบบนี้เพิ่นจะได้ฟังพ่อถ้าฟังแล้วก็จะได้เข้าใจว่าเออคนที่จะใช้ชีวิตที่มีกล้าเนี่ยคนใจอย่างบางคนนี่หมดไปถึงวันมาถึงวันแน่บางคนนี่หน้าใหญ่ครับจมลงแต่เนี่ยคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ว่านี่คือบ่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตครับถ้ามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างท่านพระครูกระยาเพิ่นบอกตะกี้ตอนนี้ประเทศอังกฤษเพิ่น
พัฒนาคุณภาพบรรจุวิชาพระพุทธศาสนาลงไปในแผนการศึกษาชาติของเพิ่นวิชาพระพุทธศาสนาอันนี้ประเทศอังกฤษเพิ่นแล้วประเทศไทยเนาะเมื่อใดจะบรรจุลงไปหลายประเทศนะครับตามฝั่งยุโรปเนาะออสเตรเลียเนี่ยทวีปออสเตรเลียเพิ่นน่ะออสเตรเลียนี่ก็ประเทศที่สำคัญของประเทศนึงคืออิตาลีอิตาลีของมันเอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งที่ในภายในประเทศประเทศมีพุทธศาสนาประชากรมีน้อยมากที่นับถือพระพุทธศาสนาเพราะอันอย่างเพราะว่าเพราะว่ารัฐบาลเพราะว่าผู้นำประเทศแต่ละองค์กรของประเทศเพิ่นหันว่าพระพุทธศาสนานี่มีความจำเป็นหันดีงามว่าถ้าใครปฏิบัติตามแล้วจะมีความสุขเกิดขึ้นทั้งทีทั้งใดที่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นนี่คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศเพิ่นอันนี้ก็มันก็อยู่ที่ว่าคนของเราได้เข้าถึงขนาดไหนเมื่อใดคนที่เข้าถึงเราจะเข้าใจครับเนาะมันก็ต้องย้อนมาหมู่เฮาที่ในการที่เผยแผ่ในการที่จะนำเอาธรรมะหรือว่าศาสนาให้กับประชาชนนั่นแหละว่าเฮาอย่างไรก็ถูกคิดถูกทางหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาจะได้เข้าใจว่าหูคุณค่าแท้ๆว่าการเข้าหาพุทธศาสนาหรือการนับถือพุทธศาสนานั้นมันจะต้องฟื้นฟูกันใหม่สอนกันแต่ละอ่อนนะนักการสอนที่ถ่ายอ่อนคือสอนอย่างไรก็ต้องเอาหลักสูตรเข้าไปเขาเองเป็นคนใหญ่บางทีเขาแม้แต่พระสงฆ์เองก็หลงกระแสอยู่เขาก็ยังมาเข้าใจว่าอันอย่างเขาควรอย่างคือกับเยาวชนที่มันจะเกิดประโยชน์แต่กับศาสนาบางทีเขาไปหันเรื่องของพิธีกรรมเรื่องอย่างนักล้ำไปจนคนเข้ามาถึงเรื่องคำสอนแต่ก็เลยบังหันเรื่องศาสนาบิดเบี้ยนไปอย่างอื่นกลายเป็นเรื่องว้อนขอเป็นเรื่องพัดลมจิตพัดลมจ่ายไปเป็นอ่านไปเหี้ยโดยสำนักจะเป็นนั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะแต่ว่ากรณีอย่างฝรั่งมังค่าที่เพิ่นยอมเข้าไปนะเพิ่นเอาธรรมะแต่เพิ่นไม่ได้เป็นเน้นเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยก็ทำให้คนที่ศึกษาเข้าใหม่ได้หันคุณค่าจริงๆคือส่วนที่เป็นทางฝั่งฝรั่งมังค่านี่ก็ดีนะคือเพิ่นอิ่มทั้งด้านวัตถุของเพิ่นพอสมควรเพราะวัตถุเนี่ยต่างๆนี่เพิ่นมีพร้อมเพิ่นเป็นประเทศที่เจริญแล้วหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นอิ่มเหมือนกับว่าอิ่มในสิ่งที่วัตถุสิ่งของที่ว่ามันมีเต็มที่ละเพื่อต้องการหาความสุขทางใจครับคือว่าเพื่อนพัฒนาเรียบร้อยประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าเพื่อนเป็นอย่างไรยังตกอยู่อันนี้เป็นคำแทนของเพื่อนในประเทศเพื่อนนะพอพัฒนาแล้วเป็นอย่างไรยังตกอยู่ประชาชนยังตกอยู่เพราะอะไรทางศาสนาคำว่าศาสนาของเพื่อนมีก็เพื่อนก็มีนะก็มีแต่ละประเทศก็มีการนับถือความเชื่อแต่ละประเทศหลากหลายนะครับหลากหลายแต่ว่าอย่างประเทศอังกฤษอย่างท่านพระครูกัลยาเพิ่นว่าตะกี้ว่าตอนนี้มีการบรรจุแผนการศึกษาลงวิชาพุทธศาสนาลงในแผนการศึกษาชาติของเพิ่นอันนี้เพิ่นหันแล้วว่าประเทศเพิ่นเจริญแล้วมันก็ครับอาจารย์ท่านพระครูครับแล้วทีนี้เป็นอย่างไรเพิ่นยังตกอยู่ประชาชนยังค่อยคุยบางเรื่องมีความตุกข้าของก้าวตายลงหนังสือพิมพ์รายวันเนี่ยมาจากสาเหตุเนี่ยเพิ่นวิเคราะห์วิจัยเหมือนกันนะแล้วในที่สุดเพิ่นก็มาศึกษาแล้วสถาบันสูงของเพื่อนเพื่อนก็เดินทางมายังประเทศไทยบ่อยครั้งเหมือนกันมาศึกษาเห็นหูที่ประเทศไทยหลายๆเรื่องเหมือนกันอยากแก่เจ้าอู้ที่นี่โชคเสี่ยงเนาะอู้กันมาเออกันพัฒนาคุณภาพชีวิตนี่สำคัญแต่แท้นะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่เราจะคือจะพูดหาทุกวันเนี่ยจะเข้าถึงวิธีการวิธีการแต่ละวัดแต่ละวาแต่ละที่เราก็จะอ้างว่าความถนัดกาอย่างท่านอาจารย์ท่านพระครูว่ามันบอกพร้อมด้วยเหตุปัจจัยนั่นนี่เราก็ปล่อยปาละเลยทุกคนก็บอกมีแผนการที่จะวกเข้ามาหาว่าเราอันอย่างที่เป็นที่ควรเนี่ยเขาเคยทำมาอย่างใดที่มันแบบเปลี่ยนแปลงเขาก็บอกเปลี่ยนแปลงแม้แต่เขาสอนให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงสอนทุกศรัทธาต้องการที่จะเปลี่ยนความคิดเนอร์อย่างบ้านกี้เคยกินเคยเล่นอันเขาลองเปลี่ยนคิดบางทีทุกเจ้าเห็นเขาก็บอกเปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนวิธีการในการที่จะเอาธรรมะหรือว่าเอาศาสนาที่ได้กับศรัทธาญาติโยมเพื่อก็ไปส่งเสริมเพิ่มพูนสิ่งที่มันนอกลู่นอกทางมากขึ้นไปแล้วก็เนี่ยเขาอินดูคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจนะใช่ว่าเพื่อจะหยิบยกเอาอันใดเพราะคนท่านเหล่านี้มันใช่ว่ามันจะมีปัญญามาทุกคนเนาะมันก็ต้องมาเฮียนหัวกับเรื่องไปหน้าเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าว่าเขาเองจะพูดเล็งมาแค่ที่ตัวเขานี่ก่อนเนาะถึงสถาญาติโยมก็ดีหรือว่าแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ดีนะเขาจะไปโทษสังคมหรือว่าเขาไปโทษสิ่งอื่นอย่างเดียวกับได้เขาก็ต้องมาพอว่าแล้วเขาเนาะเขาจะหยิบยื่นหรือว่าเขาจะฮืออย่างกับสังคมจริงๆพ่อแม่สถาเองเป็นผู้ที่ฟังธรรมะอยู่เป็นประจำด้วยสติด้วยปัญญาเรื่องบางอย่างที่เขาถามเขาก็เริ่มเข้าใจว่าถ้ามันแบบเปิงกวนหรือว่ามันฟุ้งเฟ้อเขาก็ต้องเลิกเขาก็ต้องกล้าที่จะคิดพอบางทีถึงเวลาหวยจะออกอย่างวันนี้พอคนพ่อเปิ้ลเอาลงทีวีพอไปไหว้ต้นแบบเป้าเอ๋ย
ม้แบบป้างงิ้งงอมาเหมือนพญานาคก็ไปขอเหล็กขอหวยพอเนี่ยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างน้อยเฮาที่เป็นจะพูดที่แท้ที่เฮาฟังธรรมะครูบาอาจารย์อู้แล้วทุกอย่างรวมที่คนจะออกคือได้เลยแล้วเฮาจะมาเป็นตัวอย่างที่ผิดเพี้ยนให้กับลูกหลานเนี่ยก็ต้องไล่เข้ามาเนี่ยก่อนทั้งวันเฮานั่งอู้เหมือนเฮาอู้ทั้งวันคนที่มันผิดพลาดคนที่มันจะคิดฆ่าตัวตายคนเพิ่นบ่เคยฟังธรรมะเพิ่นบ่เคยฮู้หรอกว่าที่แท้ว่าอย่างจะธรรมะแท้ๆนั้นมีประโยชน์มีนะแต่เพิ่นบ่เข้าถึงแล้วคนกลุ่มนั้นก็บ่ได้เข้าถึงง่ายๆแล้วแถมว่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนเข้าไปดูแลเพิ่นอย่างน้อยก็ต้องเล็งมาในสังคมของเฮาเองในครอบครัวในลูกหลานเฮาเองเฮาเป็นตัวอย่างเฮาจะเป็นกัลยาณมิตรที่ถูกต้องกับเขาก่อนหรือว่าเฮาจะทอดพละว่าคือเป็นเอ้าชาวบ้านก็โยนเป็นหน้าที่ของสังคมของครูบาอาจารย์กันครูบาอาจารย์ก็โยนมันเป็นหน้าที่ของโรงเรียนกับมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เขาไก่หน้าที่ของคนนั้นเนาะเจ้าแล้วเฮาเฮ็ดได้กับทุกสังคมต้องเล็งเข้ามาเหมือนกับว่าต้องกล้าเปลี่ยนครับมันก็เพิ่นว่าการทําเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนั้นทุกตั้งแต่องค์ในหลวงรัชกาลที่9อยู่ว่ามันยากตรงไหนยากตรงที่การปรับใจอย่างเดียวเฮาจะลากจากสิ่งหนึ่งที่เฮาเคยฟุ้งเฟ้อก็ดีเคยที่เฮาบ่ทําแล้วจะกลับมาทําอย่างนึงที่มันเป็นเรื่องที่บ่เคยเปลืองใจสมมุติว่าคนบ่เคยกรรมขบกอ่ะจะมากรรมขบกอ่ะก็ยากคนจะปรับใจได้ครับในยากที่สุดคือยากกันปรับใจของเฮาคนเคยกินเหล้ามาคุณจะเลิกได้ก่ออย่างมันแม่นที่บ่มีกล้วยสักก่อคือมีสักนั่นกันละ1ก่อขึ้นไปอย่างนั้นหมดมันพอแล้วก็คือมันต้องเริ่มตั้งแต่สังคมครอบครัวแม่นสังคมครอบครัวต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติการกระทําอะไรต่างๆนานาหลายอย่างเริ่มเมื่อเฮาเริ่มมีแต่ก่อนถ้าเฮาบ่เข้าใจว่าเป็นอย่างเมื่อเฮาเริ่มรู้แล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนก็ต้องค่อยๆไปคนที่เพิ่นเข้าใจเพิ่นก็จะปรับตัวได้แต่ถ้าเพิ่นบ่เข้าใจเตื้ออย่างที่ว่านะมันได้รู้มันได้ยินมันได้ฟังมันได้มีกัลยาณมิตรมีกัลยาณธรรมในจิตในใจก็เพิ่นก็ทําไปตามความคิดว่าเออเนี่ยถูกต้องแล้วเหมาะสมดีงามแล้วสังคมก็หันล้อมันเป็นอย่างอันอย่างอันอย่างอีเพิ่นก็ทําตามสังคมโดยที่เพิ่นบ่เข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างที่สังคมแนะนําหรือสังคมยัดเยียดก็ดีนะหรือว่าสังคมคือได้รู้ได้หันก็ดีมันเป็นต่างที่บ่ค่อยเหมาะคนก็แยกก็ทําโดยคือเกิดใจว่าคนนั้นก็ยังทำคนนี้ก็ยังทำเพื่อนี้ยะได้เพื่อนก็ทำได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างอันโดยการทำการกระทำเหล่านั้นอ่ะมันห่างศีลห่างธรรมไปเมื่อคนไอ้อย่างก็ตามเด้อถ้าว่าเป็นความคิดของเรามาเพื่อระวังไว้แต่เมื่อเกิดความคิดแล้วลงมือกระทำการกระทำเป็นประจำกลายเป็นนิสัยไปละมันแก้ยากการทำเป็นประจำเป็นประจำโดยที่มากึศว่ามันผิดนี่ก็ดีหรือว่าผิดหัวผิดแต่ยังทำอยู่นี่ก็ดีนะมันก็จะกลายเป็นสันดานไปละแก้ยากดังนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องปลูกฝังในจิตในใจของทุกๆคนก่อนว่าเราจะควรที่จะมีไอ้หยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวถ้าว่าอึอึแล้วมันก็ต้องอึอึน้ำตึมเอานะใครอู้ฟังก็จังอย่างบางคนเนี่ยว่าใครก็ตามเนาะพ่อแม่สอนก็ยังฟังเลยแล้วใครคนอื่นมาฟังมันคือมันนั่งฟังมันแค่เหมือนกันทุกๆคนนิสัยแต่ละคนเหมือนกันแต่ของตัวเจ้าไปเทศนั่งฟังของตัวเจ้าไปฟังไปเทศมันก็ลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนเขาถ้าโอ้กันอย่างอี้ก็หมายถึงว่าแต่คนนั่งปวงอ้าวแล้วเจ้ามาเตะอ่ะไม่ใช่หมายความว่าเฮาที่เฮาทำได้เฮาก็ทำเท่าที่เฮาทำได้ทุกคนก็อีกบอกว่ามันเลยเถิดแล้วสอนเขาก็ตื้อมาฟังคือเฮาทำหน้าที่ตามที่เราจะทำได้เนาะสังคมก็จะเสียหายเลยมันต้องเริ่มจากสังคมครอบครัวพอเจอปัญหาเราก็ทิ้งภาระเลยบอกมันหมดไหวละนะคนต่างปัดภาระนะครอบครัวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญถ้าว่าพ่อแม่ก็ดีมันเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกนะก็ว่ากันได้ยากเนี่ยเขาสังเกตว่าครอบครัวใดที่เพิ่นมาทำบุญทำทานกันเขาต้องไล่พ่อบางทีมันเปลี่ยนมาตั้งแต่พวกอุ้ยแม่อุ้ยพ่อแม่เพิ่นสร้างสมมาแล้วอันนั้นก็ไม่ได้สร้างเป็นอาชีพเมื่อวางกรอบอีหื้อลูกนะอย่างน้อยมันตอนนี้เขาอาจจะบดีแต่วันหนึ่งเขาต้องระลึกได้ว่าพ่อแม่เคยทำเนี่ยแต่ตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่เองบ่เป็นผู้นำที่ดีกับลูกกับหลานเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็ห่างหายมันจะเข้ามันจะเข้าแทรกอันธรรมะเข้าแทรกแล้วก็แทรกตอนไหนนี่ก็ระดับครอบครัวพ่อแม่เขาก็หน่อสองระดับโรงเรียนระดับการศึกษาในโรงเรียนอย่างที่ว่านะเขาต้องฟื้นฟูหลักสูตรต้องฟื้นฟูต้องกล้าไงต้องกล้าคิดหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายอันนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศผู้นำหรือว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับบริหารประเทศทั้งภายนอกภายในเขาเนี่ยมันต้องสั่งการได้อ่ะมันต้องสั่งการได้ระดับผู้นำระดับที่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับประเทศนะไม่ต้องอ่านกันนะอย่างเขาอู้ได้เขาอู้ในระดับในวงแคบๆตรงนี้เขาก็อู้ในระดับนี้แต่ถ้าว่าจะไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดไปเลยก็เรื่องที่ยาก
มันเป็นเรื่องระดับประเทศระดับใหญ่มันเป็นเรื่องที่ต้องไปบอกคือเวลาสสก็ดีสวก็ดีถ้ามาหาเออเนี่ยถ้าต้องเน้นเปิ้นยกตัวอย่างว่าเนี่ยต้องไปเสนอเพราะสสเข้าในสภาขึ้นเน้นจุดนี้ลงไปเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะมีส่วนหนึ่งตรงนี้ช่องทางหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาโอ้กันไปเรื่อยๆแล้วบอกโหจุดเป้ามันต้องไปเข้ากันอย่างใดเป้ามีตัวไหนแก้ตรงไหนศรัทธาเหมือนกันศรัทธาที่ฟังอยู่เนี่ยถ้าคนมาหาเขาก็เขาจะเข้าไปจะไปแก้ไขปัญหาประเทศชาติจะได้ขอฝากได้ก่อคือพัฒนาคุณภาพจริงใช่ฟังลงไปในแผนการพัฒนาชาติในเห็นอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนเขาคนที่ฟังในขณะนี้เป็นคนที่ระดับเป็นป่อเป็นแม่เป็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยถ้าว่าลูกเต้าเขาในปัจจุบันที่เขาทำการทำงานเนี่ยสอนลูกสอนเต้าได้บอกลูกเนอร์ลูกทำการทำงานนี่ต้องอีเนอร์ลูกเป็นสสนะลูกนะถ้าเป็นที่สำคัญก็วกมาที่ครอบครัวนั่นครอบครัวดีหรือยังเนี่ยถ้าเพิ่นสร้างแผนพัฒนาชาติด้วยคิดใช้คือพัฒนาคุณภาพจิตนี่ลูกคือยกมือให้เพิ่นเอออย่างนี้นะอย่างนี้นะนั่นดังนั้นเนี่ยก็ช่วยกันทุกฝ่ายทุกฝ่ายต้องช่วยกันนะทุกฝ่ายต้องช่วยกันนี่คือลงไปถึงครับจุดเริ่มต้นเอาเนี่ยเปิดสายนะครับเนาะเวลาเนี่ยหมดสายดีอ๋อญาติโยมศรัทธาหลวงพ่อเข้ามาอุตส่าห์วันนี้เรื่องหนักแต่วันไหนแดะเหมือนนักอะยังนี่ธรรมดานะคือศรัทธาโทรเข้ามา0520100084ศรัทธาที่ฟังอยู่ที่มารับเตื้อก็โทรเข้ามาอุจากันได้มาแสดงความคิดเห็นก็ได้อาทิตย์หน้าก็จะได้มาอุมาจากันต่อไปนะน้อมเรียนเชิญโทรเข้ามาเนอ0520100084เจริญปอนไว้แต่เจ้าอ๋อนี่ตามเมืองฝังก็ที่ไหนก็ที่ไหนเป็นหล่อเออแม่ฉันไม่อ้วนไม่อ้วนก็